ื่อกี้นี้เราได้ดีไซน์ชุดกันไปแล้วเรียบร้อยได้สวมใส่ชุดสวยเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงสถานีนี้สถานีนี้มีชื่อว่าสถานีที่4ชื่อว่า Land and Sea ชื่อสถานีก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Land ก็คือพื้นดินถูกไหมคะ Sea ก็คือทะเลเราจะได้ทำอะไรเกี่ยวกับพื้นดินพื้นน้ำแน่นอนค่ะในอย่างที่อยู่ข้างหน้าของเรานี่คือทรายนะคะเป็นทรายชนิดพิเศษนะคะที่จะไม่ติดมือน้องๆนะคะสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่เลยนะคะตรงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยก็จะได้ลองจินตนาการของเขาเองว่าเขาจะให้ตรงไหนเป็นพื้นดินตรงไหนเป็นพื้นน้ำโดยการขุดได้เลยค่ะเต็มที่นะคะตรงนี้เด็กๆสามารถขุดได้เลยแล้วสังเกตดูนะคะแรงขุดเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยคราวนี้สังเกตดูนะคะภาพที่อยู่บนพื้นทรายของเราเนี่ยบนทรายของเรานะคะจะเห็นว่าถ้าถูกขุดลงมานะคะเป็นแอ่งๆแบบนี้มันจะกลายเป็นพื้นน้ำแต่ถ้าถูกถมขึ้นไปสูงสูงขึ้นนะคะเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นพื้นดินเป็นป่าไม้นะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะมันจะถูกเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้พิเศษไปกว่านั้นค่ะเราจะมีโทเค็นตัวนี้วงกลมแบบนี้นี่ต้องโทเค็นตัวนี้นะคะมีความพิเศษอยู่ในนี้ก็คือเขาจะมีสัตว์อยู่ในนี้นะคะสัตว์สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เรานำไปวางนะคะจะสังเกตว่าเขาจะมีจุดพอยต์นะคะก็คือจุดวงกลมนะคะที่กำลังกระพริบกระพริบอยู่นี่ให้เราทะเลก็จะเป็นสัตว์น้ำนี่เป็นเต่าแล้วนะคะอยู่ในทะเลก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นภูเขาก็จะเป็นบนบกใช่ค่ะก็จะตรงนี้เด็กๆจินตนาการได้หมดเลยอยากทำให้เป็นลักษณะภูมิประเทศแบบไหนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็สนุกไปกับการนำโทเค็นที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นเทคโนโลยีที่แบบว้าวมากบอกได้เลยว่าในสมัยตัวเองไม่มีแบบว่าในสมัยเราก็แค่ปั้นดินปั้นทรายธรรมดาแต่ยังไม่สามารถออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะคะเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆได้ดีมากใช่ค่ะในด้านของจินตนาการอันนี้สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสถานีสุดท้ายใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาถึงสถานีสุดท้ายแล้วสถานีที่5นั่นเองใช่แล้วค่ะสถานีนี้มีชื่อว่าอะไรสถานีนี้นะคะสถานีสุดท้ายของเรานะคะชื่อว่าพิซซ่าวิสาร์นะคะแน่นอนว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าด้านหน้าของเราเป็นพิซซ่านะคะแต่พิซซ่าของเราเนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนหรือวิธีการในการทำพิซซ่านะคะตั้งแต่เริ่มแรกในการนวดแป้งนะคะไปทาซอสไปใส่เครื่องปรุงหรือและสุดท้ายก็คือเข้าเตาอบออกมาเป็นพิซซ่าหน้าตาอร่อยนะคะซึ่งในสถานีนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะว่าในการทำงานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แข่งกับเวลาแข่งกับกระบวนการต่างๆเนี่ยเด็กๆจะมีวิธีการคิดหรือวิธีการจัดการยังไงนะคะให้มันสำเร็จออกมาแล้วก็สวยอย่างที่เด็กๆจินตนาการไว้นะคะในนี้เลยในสถานีนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้ค่ะอยากให้พี่ฝากถึงผู้ที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นต้องขอฝากนิทรรศการบิดเพลกาวของเราก่อนนะคะส่วนสนุกดิจิทัลนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจอยากมาเที่ยวชมนิทรรศการบิดเพลกาวนะคะก็มาได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเรามาใช้เทคโนโลยีนะคะในการเพิ่มประสบการณ์ของเรานะคะนอกจากจะพัฒนาทักษะในด้านต่างๆแล้วนะคะเรายังสร้างจินตนาการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของเราด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะอยากจะบอกว่าหากเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะรับรองว่าเราจะเพิ่มหรือเปิดประสบการณ์ของเราอีกมากมายนะคะและนอกจากนั้นค่ะนอกจากนิทรรศการบิดเพกาวแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะยังมีนิทรรศการอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากให้น้องๆได้มาสัมผัสกับเรานะคะที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะยังไงก็ขอฝากพิพิธภัณฑ์ปิดเพลกาวแห่งนี้ไว้ด้วยนะคะและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งนี้ยังมีความรู้อีกมากมายที่จะให้ทุกท่านได้มาค้นพบค้นหาและฝึกฝนทักษะของทุกท่านในทุกๆด้านยังไงก็ฝากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะคะ